นะครับไปต่อที่วอลเลย์บอลยุวชนเอเชียรุ่นไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ครั้งที่7นะครับรายการนี้ชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับก็เปิดงานโดยท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะฮะหวังว่าจะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลทุกกลุ่มอายุและกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนมาสนใจเล่นวอลเลย์บอลสร้างดาวแทนรุ่นพี่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งนักกีฬาทีมชาติทุกชุดเนี่ยผ่านเวทีนี้มาแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยรอบคัดเลือกทั่วประเทศมีมากถึง120ทีมที่เตรียมจะส่งดาวรุ่งร่วมชิงชัยเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกสมาคมสักหน่อยครับในการแข่งขันรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนนะครับทุกภูมิภาคได้เข้ามาเล่นกีฬาและโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลและในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นแววของนักกีฬานะครับที่ทางผู้สอนต่างๆก็จะได้ปั้นปลุกปั้นแล้วก็ให้ขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับแนวหน้าแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่ระดับชาติในอนาคตนะครับซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเราในปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากรุ่นล่างๆอย่างเงี้ยนะครับรุ่น14ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลตามแผนที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งจาก30กว่าปีที่เราจัดต่อเนื่องมานะครับทั้งมินิวอลเลย์บอลแล้วก็รุ่น14ปี16ปี18ปีเนี่ยก็ได้พีดอกออกผลชัดเจนนะครับในส่วนที่เราจะเห็นภาพของนักกีฬาได้มีทดแทนกันตลอดเวลาก็เนื่องจากเราวางแผนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้นะครับเพราะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนานนะคะก้าวเข้าสู่ครั้งที่7แต่ว่าจัดชิงชัยเนี่ยปีนี้คือปีที่33แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงแชมป์เอเชียคุณตูนบอกว่าก่อนหน้านี้ถามใช่ไหมว่ากุ้งเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลเคยผ่านรายการนี้มาไหมคุยกันช่วงที่ท่านสมพรใช้บางอย่างให้สัมภาษณ์ก็เลยเอ๊ะคุณกุ้งคุณเคยผ่านเวทีนี้มาไหมค่ะคือจะบอกว่าผ่านมาหมดเลยตั้งแต่อะไรนะอายุไม่เกิน13ปีสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะมินิวอลเลย์บอลค่ะไล่มา14ปี15ปีโอ้สมัยก่อนต้องมีอะไรนะมีการแข่งขันเป๊ปซี่อายุไม่เกิน15ปี16ปีก็มี18ปีนี่เป็นพาวเวอร์ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าใช่ค่ะแต่นักกีฬาวอลเลย์เขาจะเรียกอย่างนี้แต่ว่าถ้าทุกวันนี้จากการแข่งขันอย่างพาวเวอร์เนี่ยก็จะมาเป็น PEA ที่เป็นการแข่งขันการไฟฟ้าใช่ค่ะก็จะปรับเปลี่ยนไปใช่แต่ว่ามีถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นโอกาสอันดีให้กับบรรดานักกีฬาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอย่างที่บอกไปว่าทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยผ่านรายการนี้มาทั้งนั้นเลยเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆที่จะมาเป็นดาวรุ่งทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครแววดีก็มีโอกาสที่จะไปติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปี18ปีไปแข่งขันนานาชาติได้ด้วยนะหรือแม้แต่สโมสรด้วยใช่ค่ะมาดูสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกปีนี้กันบ้างค่ะจัดทั้งหมด7ภาคด้วยกันจะประเดิมภาคแรกที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่12ถึง19พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะย้ายไปจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดเลยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจังหวัดเยอะ แล้วก็ทีมกีฬาวอลเลย์เนี่ยเขาก็จะมีเก่งทั้งโซนตอนบนตอนล่างใช่ไหมก็เลยต้องแบ่งกันใช่เพื่อให้เข้าถึงให้ครอบคลุมค่ะเขาก็เลยจะมีการจัดแบบนี้ก็จะไปจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดเลยต่อด้วยที่ภาคเหนือที่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ชัยภูมิภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคกลางที่อ่างทองและภาคนครหลวงที่สมุทรปราการจากนั้นก็จะเฟ้นหาเอาตัวแทนภาคต่างๆมาแข่งขันรอบสุดท้ายก็คือรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่14ถึง21มกราคมปีหน้าค่ะมาที่